เหมือนเดิมนานๆโอ้ยไส้กรอกน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้แหละไส้กรอกที่กำลังย่างอยู่ตรงนู้นนะเธอตอนนี้นะคะเราสองคนทานข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะบินแล้วนะคะเกตไหนคะแม่นี่เลยค่ะเลโอเปร่าค่ะโหสวยงามมากดูสิคะวิจิตรบรรจงเหลือเกินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตรีตอนนี้เรากำลังอยู่ใกล้มหาวิหารนอสเทอร์ดัมมหาวิหารนอสเทอร์ดัมที่โดนไฟไหม้ไปเนาะใช่ไหมตอนนี้เขากำลังรีโนเวทอ๋อรีโนเวทแล้วใช่ไหมบรรยากาศค่ะพวกคนขาโอ้โหแบบว่าหิวหรือยังเธอเมื่อกี้กินสวัสดีวันนี้นึงเนาะรสมากเลยอะค่ะท่านผู้ชมค่ะบรรยากาศแบบว่าน่านั่งมากค่ะตอนนี้นะคะอยู่ดีๆอากาศก็เย็นลงอ่ะงงไปหมดมากกว่าซูริคอ๋อเย็นมากกว่าซูริคอีกเนาะตอนนี้เรากำลังทำไมเรากำลังลุ้นอะไรกันอีกพรุ่งนี้เราจะลุ้นว่าเราจะตกเครื่องไหมพรุ่งนี้ตรีมีนัดประมาณ1-2-3ประมาณ3นัดสำหรับตรีนะคะแล้วเราก็ต้องบินกลับตอนบ่ายโมงบ่ายโมงคือต้องถึงสนามบินต้องขอร้องกับสุมาเจ้ากับพี่แมวว่าขอไม่นั่งรถไฟขอร้องรถไฟก็ประมาณ50นาทีนะคะจากสนามบินมาในเมืองเนาะก็คือกันเนาะข้าเจ้าหมูเฮาของตัวแทนของหมูเฮาของหมู่บ้านดอกคำพูดจู่อุ้ยพูดชื่อเต็มแล้วนะจริงเหรอรถนะถูกนะข้าเจ้าตัวแทนหมูเฮาของอะไรตัวแทนของหมูเฮาดอกบะตากกบอะไรนะดอกบะตากกบอะไรนะดอกบะตากกบดอกอะไรนะแม่น้องนี่สวยไหมโอ้ยอันนี้คืออ๋อลั่นกลอนใช่ไหมใส่โบราณคือลั่นกลอนจริงๆนี่น่าจะเป็นการแกะสลักไม้อ๋อนึกว่าอย่างนี้ไงนึกว่าแบบสมัยโบราณเขาทำอย่างนี้ต๊อกต๊อกแต่นี่คือเป็นแอร์วอลล็อปชาแนลเป็นอะไรนางอ่านพวกประวงส่งประวัติศาสตร์นางชอบอะไรพวกนี้นะเนี่ยก็ถูกนะทุกคนค่ะปารีสคนเยอะมากสมกับเป็นมหานครจริงๆเลยอ่ะคือมีความวุ่นวายนะคะมีความแตกแตนนะคะแล้วก็มีความแบบคนแบบมากหน้าหลายตาจริงๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยสำหรับแมวอ่ะเป็นครั้งที่3นะแต่ว่าแมวคิดว่ามันใหญ่มากนะคะแล้วก็กว้างมากนะคะมันจะต้องมาอีกแน่นอนนะคะและตอนนี้นะคะปอยตีชดาก็นำทางให้มาเห็นกันกับพระมหาวิหารนอร์ทเทดอลก็ทุกๆคนก็เคยเรียนประวัติศาสตร์เนาะก็จะรู้ว่าแบบแบบฝรั่งเศสเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็เบื้องหลังของพวกเรานะคะก็เป็นพี่น้องนะคะผู้อพยพจากประเทศที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะอันนี้เช่นอะไรบ้างเธอฮังการีอันอะไรอีกมีฮังการีอันแล้วก็มีแอฟริกันจะเยอะมากเลยนะคะแถวนี้นะคะคือแบบเท่าที่เราดูจริงๆคนแอฟริกันในสมัยก่อนถ้าเราเคยดูในประวัติศาสตร์จริงๆไม่ได้จริงๆในสมัยก่อนนะเขาไม่อยู่แบบไอ้นี่เลยนะเขาอยู่แบบว่าเป็นแฟมิลี่เลยเขาอยู่กันแบบน่ารักนะไม่ๆเขาสืบบางคนก็คือแบบเป็นครอบครัวเป็นลูกแล้วสุดท้ายก็เป็นส่วนใหญ่เป็นหลอดก็มีเยอะมากคนแอฟริกันหลอดเป็นหลอดเลยจริงๆเป็นที่นี่หรอหรือว่าเป็นที่ฝรั่งเศสสิอ๋อหรอคือเป็นแบบตัวเป้งๆเลยใช่ไหมเป็นชายอันนี้ฉันไม่รู้จริงๆนะก็เลยงงว่าทำไมสมัยนี้มันมีการเรซิสต์ในเมื่อถ้าแบบมองย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วคนแอฟริกันเนี่ยเขามันมีบทบาทสำคัญมาในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสนานมากมายาวนานแล้วใช่ไหมใช่ใช่ละแต่ปัจจัยย่อตัวอย่างให้ฟังว่าคนไหนมีใครบ้างมีใครบ้างกูเกิลจริงๆอ่ะคือว่าได้ดูซีรีส์ในเน็ตฟลิกซ์เรื่องบริจิตัน
บริตตันบริตตันบริตตันนะคะบริตตันเนี่ยเป็นซีรีส์เกี่ยวข้องกับกลุ่มของของกลุ่มคนชั้นสูงของกลุ่มในประเทศอังกฤษซึ่งมันก็มีการพูดถึงมันก็จะมีการพูดถึงกลุ่มคนชั้นสูงในฝรั่งเศสด้วยแล้วซึ่งในเรื่องอ่ะพระเอกเนี่ยเป็นคนผิวดำแล้วไม่ได้แค่นั้นนะพระราชินีก็เป็นคนผิวดำเหมือนกันอุ้ยแล้วก็มาจากแอฟริกาหนอเป็นก็เป็นคนผิวดำใช่ทีนี้พอไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วคุณลุงก็คือทราบมาว่าในสมัยก่อนก็คือเหมือนกับคนผิวดำเนี่ยถูกมากับมาตั้งแต่ในปลายศตวรรษที่18โดยเรือคาริบเบียนอ๋อคือศตวรรษ18ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนที่เขามาเนี่ยเขาก็ต้องมาค้าทาสมาทำงานใช่ค้าแรงงานแต่ด้วยความสามารถของคนผิวดำอ่ะจึงทำให้แบบมันเขา outstanding ขึ้นมาโอ้จริงๆคนนึกออกไหมแล้วคือในเรื่องอ่ะคือจริงๆแล้วมันแล้วเขาบอกมันเคยมีเจ้าหญิงเยอรมันคนนึงด้วยนะที่เป็นลูกครึ่งผิวดำแอฟริกันหรอใช่เป็นลูกครึ่งแล้วเขามาอยู่ที่นี่หรอเขามาอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสแต่ว่ามันมีประวัติศาสตร์ว่าคนผิวดำที่อยู่ในสังคมชั้นสูงในประวัติศาสตร์มีจริงเออลดนะลดนะถึงมากก็เหมือนที่พลอยบอกว่าไงคือมีความสามารถก็มาเป็นเขามาเป็นหลอดที่นี่ได้อ่ะโอ้โหแสดงว่าก็เก่งว่าเป็นฟิลประมาณว่าคนไทยล่ะจะไปเป็นอาจารย์หมออยู่อเมริกาอะไรประมาณนั้นเนาะใช่แต่ว่าประวัติศาสตร์ทั้งมวลมันก็แบบยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นเรื่องที่100%เล่าต่อกันมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าถูกการวิจัยแต่การวิจัยมันก็ต้องมีการเขาเรียกอะไรนะดีเฟนต์ต้องมีการดีเฟนต์ว่าจริงไหมจริงอะไรเงี้ยคือว่าก็ดู Google เอานะคะแบบไม่ได้เป็นถ้าเกิดว่าใครรู้อ่ะเนาะก็แบบถ้าใครรู้ถ้าผิดด่าบอกมาก็ด่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ใครรู้นะคะบอกกันนะคะจะได้แบบพระมหาวิหารเนาะก็จะโอ้โหก็กำลังก่อสร้างสวยงามมากและวิวจากแม่น้ำแซนนะคะตรงนี้ก็สวยอ่ะนี่สวยมากจริงรอเจ้าชายรอเจ้าชายใช่ไหมผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องแบบอย่างนี้เราต้องรอเจ้าชายสวยงามมากน้ำเงินขาวและแดงค่ะก็คล้ายๆสีธงชาติบ้านเราจะต่างกันไทยแลนด์ต่างกันแค่โทนแพนเทลต์ของสีแพนโทนของสีกับการวัดวิวแม่น้ำแซนสวยมากพี่แม่ลองโดดกระโดดลงไปหรออะเธอโดดก่อนถ้าเธอโดดถ้าลงไปแล้วเดี๋ยวฉันตามลงไปไม่เอาเธอลงไปก่อนแล้วที่นี่มันสูงเนาะไม่เหมือนโซริสูงแม่น้ำเนาะแล้วตรงนั้นอะเมื่อกี้ปอยถามนะแม้ว่าสันนิษฐานว่าเขาน่าจะแบบทำการค้านะในอดีตนะคะจากตึกพวกนี้เนาะแล้วก็จะแบบมีบ้านช่องคือเหมือนเคยอ่านเจอแหละแต่ว่าก็จำไม่ได้แล้วไม่อ่านเจอตรงไหนมันทะลุกับชั้นใต้ดินทุกที่เลยฉันว่าทะลุทุกบ้านเลยก็คือแบบค้าขายนี่จากวิวจากแม่น้ำแซนนะคะThank you.
ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ปารีสซิมโบอีกที่หนึ่งที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากเลยโอ้ยเฟลท์แล้วราคาก็คือเข้ามาฟรีนะคะไม่ได้ว่าเขาจะต้องเข้าฟรีมาตรการในการตรวจโควิดเฉยๆแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าราคาที่แบบขึ้นไปแบบสูงสุดก็คือบริเวณนี้เนาะมันหอมประมาณ26สูงสุดถึงยูโร26 22.10แพงไหมก็ไม่แพงมากนะก็โอเคปอยไม่เคยขึ้นเลยนะเหมือนกันเหมือนกันแมวก็ไม่เคยขึ้นเหมือนกันค่ะนี่แหละเดี๋ยวจะลองขึ้นไปครั้งแรกคือปอยมากี่ครั้งละที่เนี่ยจำไม่ได้คือเยอะมากคือมันมีหลายความทรงจำนะที่นี่อ่ะคือแต่ว่ามันคือความทรงจำก็เคยมาเดินลอดตรงนี้แต่สมัยก่อนไม่มีกั้นเนาะใช่ๆไม่มีกั้นนี่ก็ตกใจเหมือนกันสมัยนี้มันมีเหมือนแค่กระจกอะค่ะกั้นรอบหอไอเฟลเลยแล้วก็แบบเราก็แบบงงว่ามันเข้าทางไหนนี่เราเดินรอบมาเกือบรอบนะคะถึงเจอทางเข้าแต่ก็จะเข้าฟรีนะไม่ได้เสียค่าเข้าฟรีแต่ถ้าจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปใช่ถ้าสมมติว่าขึ้นบันไดเฉยๆเอาไม่ใช่นี่คือเป็นแอสคาเลเตอร์ก็คือแบบบันไดเลื่อนถ้าขึ้นบันไดเลื่อนเฉยๆขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ10 ยูโร10 ยูโรแต่ว่าถ้าขึ้นลิฟต์ไปอีกก็ไปสูงถ้าขึ้นไปข้างบนสุดก็ประมาณ20 ยูโร20 ยูโรก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็ลดเนาะก็สวยเก่งเก่งสุดแล้วก็โอเคนะคะหนูก็จีบปอนูหนูก็จีบก็ตอนนี้นะคะเราแม้ว่ากับปอเนี่ยก็ดีไซน์กันไว้ว่าเราจะขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเคยมาแค่แมวเคยมาก่อนหน้านี้2ครั้งเนาะแล้วก็มาเดินวนเหมือนปอยเหมือนกันนะคะแต่ว่าปอยเนี่ยมาหลายรอบมาทำงานด้วยเดินแบบด้วยนะคะแล้วก็มาคุยธุรกิจอะไรของนางอะไรเงี้ยคือแต่เราทั้ง2คนไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยไม่ใช่แต่เมื่อกี้คือเรากล้วยเบาๆกล้วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยเรากล้วยไปเองเราระแวงไปเองจริงๆเขาระแวงเราเนาะจริงๆเขาก็ระแวงเราเหมือนเข้ามาถามอะไรไม่หรอกเขาอาจจะเห็นว่าเราสวยดูสิเขาหันหน้ามามองตลอดเธอเฮ้ยเขาเข้าใจว่าเราสวยแหละเราแม่สวยแม่สาวแม่หนอตอนนี้นะคะนี่ค่ะเราอยู่ข้างล่างแล้วค่ะทุกผู้ชมสวยงามมากเดี๋ยวจะ search Google ให้ดูว่าประวัติเนาะของที่มาที่ไปเนาะอะไรยังไงนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะแมวกับปอยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอ่ะไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อย่างนี้แต่เดี๋ยวปอยเขาจะใจดีหาข้อมูลให้ใช่อาจจะมีข้อมูลคร่าวๆว่าที่นี่จะเป็นซิมโบลอันนึงเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองปารีสนะคะแล้วเราก็ชอบที่นี่นะคะก็ตั้งใจมาเลยเพราะว่าตอนแรกจะมาตอนเช้าละแต่ว่าคิดว่าตอนกลางคืนน่ะมันสวยกว่าเพราะว่าเนาะมันประดับไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบสวยงามมากนะคะก็โอเคอาจจะอ่านให้ฟังนะคะเขาบอกว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วว่าเขาบอกว่าในภาษาฝรั่งเศสก็คือลาตูอีเฟลลาตูอีเฟลในภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือว่าของไอเฟลใครเรียนภาษาฝรั่งเศสออกเสียงที่ถูกก็บอกกันได้เขาบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นซิมโบลของประเทศฝรั่งเศสนั่นไงทีนี้เขาบอกว่าหอเนี้ยคือเป็นหอไอเฟลที่เป็นหอคอยที่สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมดเลยนะสูงถึง300 เมตรโอ้300เมตรเลยนะเธออันนี้คือ300เหรอเนี่ยใช่แล้วเขาบอกว่าตั้งอยู่บนถนนชอมเดมาร์สบริเวณแม่น้ำแซนชื่อสถานีที่เรามาถูกต้องชื่อสายเขาบอกว่าหอคอยเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสตามชื่อสถาปนิกผู้ออกแบบก็คือกุสตาฟไอเฟลก็คือตามชื่ออาร์คิเทคเขาเป็นคนที่ไหนครับคนที่นี่หรอกุสตาฟไอเฟลเป็นวิศวกรและสถาปนิกชาวฝรั่งเศสที่นี่เลยโอ้โลดคือเป็นรมอาจารย์ในด้านการก่อสร้างด้วยเหล็กไม่มีความสามารถในการสร้างสะพานนะคะอย่างเช่นสะพานแม่น้ำดูโรในตอนเหนือของประเทศโปรตุเกสนะเขาก็เป็นคนสร้างซึ่งจัดได้ว่าเป็นสถานที่ที่ช่วงว่างที่สุดในเวลานั้นคือหอไอเฟลได้ถูกออกมาถูกออกแบบมาเพื่อจะใช้เป็นงานศิลปะชิ้นใหญ่ในมหากรรมที่เธอพูดเธอเป็นการแสดงสินค้านานาชาติว้าวฉันพูดถูกหรอใช่ที่ตอนนั้นการแสดงสินค้านานาชาติเขาบอกว่าตอนนั้นในปี1890นะประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพเนี่ยใช่ตอนนั้นเพื่อฉลองวันครบรอบ100 ปีการปฏิวัติประเทศฝรั่งเศสท่านนี้ก็เป็นการแสดงความแบบเป็นเกรนด์เทสความยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยความร่ำรวยความสำเร็จในยุคอุตสาหกรรม
จริงๆแล้วงานนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะฉันเหมือนจะจำว่ามันมีหลายประเทศเหมือนกันมาทำแบบเหมือนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเขาบอกว่าในสมัยนั้นนะหอไอเฟลถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเพราะว่าการออกแบบการก่อสร้างพวกนี้มันผิดแปลกไปจากบ้านเรือนและโบสถ์เก่าแก่ในเมืองดูแล้วมันไม่มีศิลปะดูแล้วมันทำลายทัศนียภาพของปารีสคนสมัยนั้นก็วีนไงแล้วศิลปินน่ะก็แบบทุกแขนงก็แบบประณามว่าหอไอเฟลคือความอัปลักษณ์บนใบหน้าของปารีสแต่ว่าท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและยาวนานชาวบ้านก็ชื่นชอบหอไอเฟลมากขึ้นเรื่อยๆถึงขนาดออกมาโห่ร้องให้กำลังใจตอนที่กุสตาฟไอเฟลเดินขึ้นบันได1710ชั้นหุยคนรู้นำธงชาติฝรั่งเศสไปประดับไว้บนยอดสูงสุดของหอคอยโอ้โหและแน่นอนว่าเขาต้องเป็นคนแรกที่ต้องเดินขึ้นไปถูกปะและจากตอนแรกที่รัฐบาลตั้งใจว่าจะจัดแสดงศิลปะชิ้นเอกเนี้ยเป็นแค่ชั่วคราวแต่ว่าจบงานแล้วก็ต้องรื้อทิ้งแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยทางการสื่อสารมวลชนของประเทศตัดใจโหวตว่าให้เก็บเอาไว้โอ้ยตอนแรกเขาเก็บไว้ใช้ก็มีฟังก์ชันด้วยนะเก็บไว้เป็นสถานีรับส่งสัญญาณวิทยุต่อมามีการสร้างสื่อวิทยุขึ้นอย่างถาวรและก็ยังคงใช้ถึงปัจจุบันนี้ที่แมวได้ดูนี่ปะที่เป็นพิธีเปิดโอลิมปิกอะที่เขารีเฟอร์มาที่นี่อะที่นี่เหรอพิธีเปิดจากญี่ปุ่นไงสวยมากพิธีปิดที่เขาบอกว่าปีอีกคือครั้งต่อไปโอลิมปิกจะประสัทที่นี่ใช่ไหมที่เขาส่งมอบอ่ะจากญี่ปุ่นแล้วตรงนี้ที่คนยืนเต็มไปหมดเลยดูสิคะไปจำโมเมนต์นี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นานเขาบอกไอเฟลว่าจะแกว่งตัวได้ตามแรงลมแกว่งได้ถึง6-7เข็มอ๋อแกว่งได้ถึง 6-7 เซนติเมตรอ๋อแกว่งได้ด้วยเหรอแกว่งได้ด้วยไงถ้าเธอมันมีความเฟสติวัลทางฟิสิกส์งั้นถ้าเกิดว่าข้างบนเราก็บนสุดเราไม่ขึ้นไหมขึ้นไปไหมเราตรงกลางกลางเธอกล้วยใช่ไหมที่เธอบอกกล้วยไปเลยเธอกล้วยใช่ไหมกล้วยฉันกล้วยเราไม่ต้องขึ้นค่ะคือมันจะสูงเกินไปไง6ถึงถ้าเป็นคนไม่ชอบความสูง6-7เซนคือโยกมากเลยนะเธอ6-7เซนก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ย6-7เซนอ่ะบ้านอันนั้น1ฟุตผมจะเซ็นก็อย่างนี้หรอยกโยกโอ้สวยงามมากเลยอ่ะสวยงามมากจริงๆลายอ่ะลายเขาเป็นแบบคือลายเขาเป็นแบบโบราณอ่ะเนาะถึงแม้มันจะเป็นเหล็กอ่ะถึงเขาบอกว่ามันเป็นเหล็กใช่ป่ะแต่มันจะมีลายความเป็นอาร์ตเดโคความเป็นเรเนซองส์มาดูโบผสมผสานกันหรอใช่แล้วอันนี้ดูไม่ออกจริงมันก็ดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่ามันคือรู้สึกไม่มีความเป็นโกธิกด้วยเนี่ยนั่นคือโกธิกเป็นเส้นเลยอ่ะอันนี้คือโกธิกนี่ใช่ไหมนี่โกธิกสวยงามมากแต่ตอนนี้อาร์ตเดโคถ้าตอนนี้แต่ตอนนี้เป็นตรงนี้ตรงไหนอาร์ตเดโคนี่อันนี้คืออาร์ตเดโคไม่ใช่อาร์ตเดโคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ประตูเมืองชอมิเลเซ่ถึงแล้วหรอชอมิเลเซ่ค่ะใหญ่พอกันเลยเนาะเธอใหญ่กว่าอีกเธอคิดดูดิมันเป็นนั่งร้านน่ะนั่งร้านที่ใช้ซ่อมใช่ไหมเธอแต่เธอดูแล้วก็ทำมีแบบสมมาตรมากอ่ะตายมันจะไม่ร่วงเหรอเธอโอ้ตอนนี้ว่าเขาไม่เข้าใจว่าเขาทำยังไงแต่บางทีว่าเขาคงคิดมาดีแล้วอันนี้คือขนาดอันนี้คือใช้น่าจะซ่อมแซมนะคะยังทำร้านนี้ขนาดนี้รู้เนาะอันนี้คือแบบไม่มันเท่ากันจริงๆเลยนะขนาดดูผ่านกล้องเลยเธออ่ะดูสิเนี่ยดูเออใช่ใช่ใช่เลยเนี่ยI'm not afraid to
วเยี่ยวราดมากแม ที่เราไปดื่มด่ำค่ำคืนนะคะกับเข้าถึงที่พักประมาณ 2:00 เมื่อคืนนี้นะคะล่าสุดเช้านี้ค่ะตรีชดากับเพชรรัตน์ตุ๊บอีกแล้วค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะคุณบอยค่ะตกเครื่องอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเกิดมาเป็นแบบลูกอีช่างตกตกรถไฟตกรถแท็กซี่ตกเครื่องค่ะมาจากซูริกแล้วก็ตกเครื่องจากปารีสกับซูริกจะตกอะไรขนาดนั้นเป็นยังทำหน้ายังไงอันนี้คือกรีดแล้วตอนเนี้ยอันนี้คือเราอยู่ที่สนามนักสกีตอนเนี้ย Thank you so much แล้วสนามบินชาโดงกอของฟารีคือมีหลายมือมีไปผิดสนามบินอีกอ่ะโอ้คือเราก็ไม่รู้มันมีตั้งเจ็ดเทอร์มินอลค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วใครจะไปรู้อะคะว่ามีเทอร์มินอลไหนบ้างอ่ะโอ้ตายแล้วสรุปคือตกแล้วตกอีกจะถึงซูริกันกี่โมงเนี่ยThank you sir bye bye เบาๆจ้ะแม่จ้าเบาๆเท่านั้น1 2 3 4เห็นไหมคะบรรทัดที่4นะคะ Zurich LX 639 Terminal Closed จบข่าวค่ะ Boarding Closed มันมีอะไรที่ไปดู Zurich บ้างคะบอมีอะไรเจ้าเนี่ยจะใดเนี่ยย่าจะใดสองทุ่มมาเธอสองทุ่มครึ่งเลยหรอกินข้าวหรอยังไงอ่ะยังไงอ่ะแม่แม่จ้าแม่จ้าทำยังไงคะแม่คะเวียนนาไหมโอ้โหเวียนนานี่เวียนนามิวนิกใกล้แต่ว่าเราจะนั่งรถไฟอีกก็สองชั่วโมงเลยอ่ะสองชั่วโมงเลยหรอแม่ได้นะไหนแม่บอกสิว่าแม่ไปทำอะไรมาทำไมเราถึงตุ๊บแม่ไปแฟชั่นวีคของงานแฟนดีค่ะวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบโอ้ยฉันยิ่งใหญ่อลังการล้ำเจ็ดขนาดนั้นแล้วขนาดแบบว่าแม่เทแล้วนะใช่ไหมไม่ได้เทคือไปแป๊บนึงอ่ะไปแป๊บนึงไปให้เป็นเกียรติเขานิดนึงเออแต่คือเขามีกล้องเห็นไหมเห็นไหมแล้วเธอก็คือชนแก้วแชมเปญปุ๊บแล้วก็วิ่งเลยใช่ไหมไม่ได้ชนแก้วแชมเปญต้องถ่ายต้องแนะนำว่าอันนี้คือชุดนี้ชุดนั้นอ๋ออ่าฮะแล้วเจอดีเรคเตอร์คนลิซซี่เป็นคนฝรั่งเศสอืมลิซซี่เขาเป็นคนฝรั่งเศสเป็นแบบเป็นดีเรคเตอร์เป็นใหญ่ที่สุดของเฟนดิ้งในนั้นไหมแม่อยู่ในนั้นนานป่ะคือจะพยายามอยู่ไม่นานแต่สุดท้ายเขาก็เชิญนั่นค่ะเชิญนี่ค่ะอันนั้นนู่นนี่ค่ะมีช่างมีนักข่าวที่นี่มาสี่สำนักอุ้ยตายสัมภาษณ์ก็เลยตุ๊บเลยฟลายมีแล้วไปที่เขาก็ไปสายนะไม่แล้วบังเอิญไปที่เขาสายด้วยถูกป่ะเออใช่ใช่เราไปก็อันนี้แล้วเนาะเออเราจริงๆเราช้าแต่ที่ที่เธอทำงานแล้วแหละแมวอุ้ยตายละมันช้าที่หนูนั่นแหละรถไฟเราต้องแท็กซี่พาไปวนมันช้าแต่ทำอีบัตรเครดิตให้แมวที่แอร์เมสค่ะนี่เรียกรถรอนานมากเอ็นชูดีกุ้งเอ็นชูดีกุ้งค่ะสรุปว่ารับผิดชอบร่วมกันนะคะการตุ๊บครั้งนี้อ่ะเราจะลงถ้าไปมิลานอ่ะมันเร็วกว่าไหมถ้าคิดมิลานก็ดังรถไฟไปซูริก2 ชั่วโมงครึ่งก็เร็วนะอ่ะเดี๋ยวเราขอดูตั๋วเครื่องบินก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ
และแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงซูริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะตรงกับวันเกิดของปอยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยเซอร์ไพรส์ปอยล่วงหน้าก่อน1วันนะคะพรุ่งนี้เนี่ยปอยต้องเดินทางกลับเมืองไทยแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็อวยพรวันเกิดปอยด้วยนะคะขอให้ปอยมีความสุขตลอดไปค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthdayThank you so much, everyone. ขอบคุณพี่แมวนะคะที่แบบทำให้ปอยในวันนี้รักพี่แมวที่สุดเลยแล้วก็รักพี่แมวจริงๆ truly love you. Yes, you are the reason that why I'm coming here. อุ้ยร้องให้ทำไมอ่ะ YouTube. ขอบคุณทุกคนมากๆตอนนี้คือเราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ดีแล้วก็ท้องฟ้าของสวิตของไงแม่น้ำอะไรคะนี้บาเดนมังคะโอเคโอเคมันจะบอกว่าขอให้แผ่นดินซูแผ่นดินของซูริกแผ่นดินของบาเดนและแม่น้ำของบาเดนเป็นพยานว่าปารักทุกคนและขอบคุณทุกคนในวันเกิดนี้รักพี่ปอยเช่นกันค่ะคุณค่ะ Happy birthday to you COVID โอเคขอบคุณเนียนมากเป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยได้รับชมตั้งแต่ EP ที่1จนถึง EP ที่5นี้นะคะทุกคนก็คงจะได้เห็นแล้วว่าปอยเนี่ยรักประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากแค่ไหนแน่นอนค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกและไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะคะปอยตีชดาจะกลับมาเที่ยวซูริกจะมาเยี่ยมบ้านหลังที่2ของเขาอีกแน่นอนค่ะใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดติดตามช่องแมวนะคะอย่าลืมเลยนะกดกันไว้เลยนะเดี๋ยวตรีชดามาอีกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะแมวขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขและส่งความสุขให้กับทุกๆคนจากรัฐซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ